ช่วงของนานาวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมทำทาโก้สาหร่ายกรอบหน้าลาบไก่ค่ะทาโก้เนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารทานเล่นเนาะวันนี้ทาโก้ของนานาเนี่ยนะคะจะดัดแปลงค่ะจากการใช้แป้งปกติเนี่ยวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัวสาหร่ายเอามาทอดให้กรอบค่ะอยากให้ของกรอบแบบเพอร์เฟกต์เนี่ยนะคุณผู้ชมขาใช้สาหร่ายทอดและแน่นอนเราก็ต้องใช้แป้งประกอบอาหารทาโกกิค่ะชุบอะไรทอดก็กรอบอร่อยแบบเพอร์เฟกต์แน่นอนคุณผู้ชมขาสาเหตุที่ชวนคุณผู้ชมใช้แป้งประกอบอาหารทาโกกิไปด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเจ้าแป้งตัวนี้เนี่ยนะคะข้อดีของเขาคือคุณไม่ต้องผสมเองทำให้อาหารกรอบอร่อยแล้วก็ไม่อมน้ำมันค่ะคุณคะข้อดีคือถ้าคุณอยากชุบแป้งหนาๆคุณก็ใส่น้ำน้อยอยากให้แป้งบางๆคุณก็ใส่น้ำเยอะหน่อยสาหร่ายกรอบของนานาวันนี้มีรสชาติเผ็ดๆนิดนึงจากพริกไทยป่นค่ะแล้วก็ใส่น้ำเย็นจัดลงไปอย่างที่นานาบอกคุณผู้ชมเนาะสัดส่วนเนี้ยค่ะคุณผู้ชมขาอยากได้แป้งหนาใส่น้ำน้อยอยากได้แป้งบางๆใส่น้ำเยอะแบบนี้จะเป็นแป้งแบบหนาๆแต่ถ้าอยากได้แป้งบางหน่อยเติมน้ำค่ะนานาตั้งใจให้ส่วนผสมเหลวแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่านานาชุบทอดยังไงวันนี้เนี่ยนะคะนานาจะทอดแบบดีฟรายเพราะฉะนั้นการทอดของที่ใช้น้ำมันท่วมแล้วก็ต้องการทอดของให้กรอบรวบจริงๆแนะนำเป็นน้ำมันปาล์มค่ะและในมือนานาเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบนานค่ะคุณผู้ชมค่ะเหมาะกับการทอดที่ใช้ไฟแรงแล้วก็น้ำมันท่วมๆเนาะนี่นะคะสาหร่ายนะคะตัดออกมาเป็นแผ่นแบบนี้ชุบแป้งเนี่ยค่ะคุณขาบางๆอย่างเงี้ยสองข้างได้เลยจากนั้นนำลงทอดเวลาทอดเนี่ยนะคะเจ้าสาหร่ายของเราเนี่ยก็จะหมุนไปหมุนมาคุณก็จัดทรงเขาตอนเนี้ยได้ชิ้นแรกก็จะบิดนิดนึงไม่เป็นไรชิ้นต่อไปเอาใหม่อย่างนี้นะคะจับมุมเขาดีๆเอาลงกระทะทอดเลยอยากได้ทรงแบบไหนนะคะบิดตอนเขายังร้อนอยู่เย็นปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมสาหร่ายจะแข็งจนกรอบนะคะทำให้ไม่สามารถจัดทรงได้นั่นเองคุณก็จะได้ทรงเหมือนชามอย่างนี้นะคะระมัดระวังนะน้ำมันร้อนๆขั้นตอนนี้เด็กๆทำผู้ใหญ่ช่วยได้นะจ๊ะแบบนี้นะคะโผล่เขาขึ้นมาเป็นทรงอย่างนี้นี่นะคะ4แผ่นจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำตัวลาบไก่กันค่ะทาโก้สาหร่ายกรอบหน้าลาบไก่ของนานาวันนี้ใส่ข้าวลงไปด้วยเรียกได้ว่า1คำของเราเนี่ยมีข้าวเป็นส่วนผสมด้วยไหนๆจะทานข้าวแล้วขออนุญาตแนะนำค่ะข้าวตัวนี้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณขาคุณพ่อไปคัดเลือกข้าวมา5สายพันธุ์ทั่วประเทศไทยเขาบอกว่าสายพันธุ์ไหนอร่อยคุณพ่อไปตามหามาง่ายมากๆค่ะคุณข้าวนุ่มเม็ดสวยที่สำคัญซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะชาวน้ำปุ๊บข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนคุณหุงออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะอร่อยทุกครั้งที่ทำแน่นอนไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะว่าอุ๊ยหุงข้าวผสมแบบนี้จะหุงยากหรือเปล่าข้าวตัวนี้หุงดีมากขึ้นหม้อมากเพราะว่าคุณคิดดูสิข้าวส่วนหนึ่งใช้น้ำตั้ง2ส่วนหุงออกมาเสร็จแล้วนุ่มสวยเรียงเม็ดอร่อยมากจ้ะใส่ข้าวตัวนี้ลงไปข้าวเนี่ยหุงออกมาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะสีสวยมากๆอย่างนี้เลยเราจะเอาข้าวตัวนี้ของเราใส่ลงไปด้วยค่ะคุณใส่ข้าววันนี้ใช้เป็นเนื้อไก่ค่ะนานาเอาเนื้อไก่สับเนี่ยนะคะมารวนจนสุกใส่ลงไปทั้งข้าวทั้งไก่อย่างนี้เลยปกติเวลาทำลาบเนี่ยโอ้โหก็ต้องมานั่งคั่วเขาคั่วต้องมานั่งกังวลว่าเปรี้ยวพอไหมยิ่งใส่น้ำมะนาวมากส่วนผสมน้ำก็จะออกวันนี้มีตัวช่วยที่ทำให้รสชาติจัดอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆนะคะผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบค่ะอร่อยได้รสชาติลาบน้ำตกเค็มข้นถึงใจสามารถปรุงได้สะดวกสบายคุณใช้ซองนี้เสร็จปุ๊บไม่ต้องปรุงรสเค็มรสเปรี้ยวรสเผ็ดเพิ่มเลยใส่สมุนไพรตามใจชอบได้เลยจ้ะอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเนี่ยนะเราใส่มายองเนสลงไปด้วยเวลาทำตัวนี้มันจะทำให้ส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะเกาะกันง่ายขึ้นแล้วก็รสชาตินวลๆพอดีทานง่ายใช้หลังช้อนคนตัวผงปรุงลาบน้ำตกมายองเนสข้าวเจ้าส่วนผสม5สายพันธุ์ของคุณพ่อกับไก่นะคะที่รวนแล้วให้เป็นเพสแบบนี้เข้ากันจริงๆแล้วเราค่อยใส่พวกเครื่องสมุนไพรของเรานะคะเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูทานเล่นเป็นของว่างก็ได้
เสิร์ฟเป็นอาหารคำคำเมนูนี้ก็อร่อยมากเช่นกันค่ะนี่นะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วใส่ผักได้เลยวันนี้มีหอมแดงนะคะซอยมีผักชีฝรั่งนะคะต้นหอมค่ะสะระแหน่นะคะเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันลาบแบบง่ายๆได้กลิ่นสมุนไพรไทยๆเรียบร้อยแล้วใครที่ชอบให้หอมกว่านี้ใส่ข่าลงไปเพิ่มก็ได้หรือใครอยากได้รสชาติกรุบๆกรอบๆเนี่ยนะคะสามารถใส่หอมแดงเจียวเพิ่มเข้าไปก็ได้เช่นกันนะใส่มายองเนสเพิ่มข้างๆนะคะวางแตงกวาผักแหนม1แว่นอย่างนี้ได้ทานลาบมีของทานเล่นใส่ไข่กุ้งวางเข้าไปตรงนี้นิดนึงค่ะผักชีลาวค่ะพริกที่หนูแห้งทอดค่ะอร่อยด้วยเผ็ดด้วยหอมด้วยใส่ลงไปแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทาโก้สาหร่ายกรอบหน้าลาบไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสามารถเอาไอเดียนี้ไปลองทำดูที่บ้านได้นะเทคนิคการทอดสาหร่ายให้กรอบแบบเพอร์เฟกต์วันนี้ใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิและน้ำมันปาล์มตรามรกตแบบนานานะคะ